ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่ๆขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidotech ขอบคุณ Auto Liptechมารับสายนะครับคุณผู้ชมยังโทรเข้ามาได้ช่วยรอสายมาดู SUV กันฮะสนใจจะซื้อเบนซ์ E250 Coupe นะครับแต่เป็นรถนำเข้าอิสระปี2011เล่นได้ไหมครับแล้วอู่นอกสามารถซ่อมได้ทุกอย่างไหมครับได้หมดเลยหมดแล้วอ่ะตอนนี้มันซ่อมได้หมดแล้วแล้วอย่างรถมันก็หมดการันตีไปแล้วด้วยมันทำอะไรไม่ได้อู่ข้างนอกก็ซ่อมได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็น2011นะผมจะให้ขยับไปประมาณ12ปลายๆมันจะเป็น7 speedถ้าเป็นปี2011ยังเป็น 5G อยู่มั้ง5เกียร์อยู่แต่ราคามันแค่ล้านกว่าบาทใช่พอ 7G มันคือหยับไปล้านปลายเลยราคา 5G ตอนนี้ E250 เนี่ยประมาณล้าน4ล้าน5ซื้อได้แล้วแต่ถ้าเป็น7เกียร์นี่ซัดเข้าไปล้าน8ล้าน9นะเพิ่ม 3-4 แสนนะถ้าไม่ไหวก็เล่นได้ครับ5เกียร์ได้คือมันไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวจะบอก 5G ไม่ดีก็คือก็ใช้ดีเหมือนกันใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่าการวิ่งเนี่ยเจ็ดจีมเจ็ดเกียร์มันวิ่งดีกว่าอัตราทดดีกว่ามันจะชิปมากกว่าครับใช่ในระหว่างรอยต่อของเกียร์เนี่ย1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมันจะดีกว่าแต่มันไม่มีปัญหาอะไรเกียร์ไม่ได้พังไม่ได้อะไรเขาใช้กันเยอะๆอ๋อใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวคนจะกลัวเอ๊ะมันต้อง 5G ไม่ดีเกียร์พังไม่ได้พังนะหมายถึงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีรุ่นใหม่มันเป็น 7G แค่นั้นเองใช่ครับบนหน้าจอครับ Toyota Imatu กับ Celica ยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับถ้ายังต่อครับถ้ายังอะไรฮะ SUV เลื่อนหน่อยน่าเล่นรถคนแนะนำอู่ทำให้ด้วยครับผมอยู่ที่ไหนฮะบางบัวทองโหเยอะแยะทำอะไรอ่ะจะ modify หรือจะซ่อมหรือจะอะไรมันก็ตรงข้ามกันถ้าทำสแตนดาร์ดที่ไหนก็ทำได้ถูกใช่แต่ถ้า modify ก็ต้องเป็นอู่ขึ้นชื่อเฉพาะจริงๆแล้วสแตนดาร์ดมันทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็นเครื่อง 3S ไม่มีเทอร์โบทั้งคู่ครับนะยกเว้นที่เป็นตัว GT ตัว MR2 ถึงจะเป็น 3S Turbo ใช่ใช่มั้ยแล้วก็ Celica ก็เหมือนกันต้องเป็นตัวที่เป็น GT4 ขับ4ถึงจะเป็นเทอร์โบไม่งั้นมันก็เครื่อง 3S ธรรมดารถทั่วไปก็ซ่อมได้ก็ถ้าอู่ไหนซ่อม Toyota ที่เป็น 3S ได้ก็ที่ไหนก็ซ่อมได้หมดเลยไม่ได้มีอะไรมีปัญหาเรื่องอะไหล่แต่อะไหล่ก็เยอะทั้ง2รุ่นเนี่ยอะไหล่เพียบเลย Celica ไม่ว่าเจนไหนเนี่ยอะไหล่เพียบเลยครับได้ทั้งคู่ฮะรบกวนครับอยากทราบร้านทำแอร์เจ๋งๆครับเคยชมในรายการแต่จำชื่อร้านไม่ได้ครับจะทำแอร์รถโฟกให้เย็นคูเปอร์แอร์เลยครับคูเปอร์แอร์ศรีนครินทร์ครับครับผมอยู่ไปกับรถซีคอนครับหน้าซอยคูเปอร์แอร์ก็มีร้านค็อกพิทกับรถจากกับรถอยู่ฝั่งตรงข้ามซีคอนถึงซีคอนกับยูเทิร์นยูเทิร์นปุ๊บวิ่งมาจะเห็นค็อกพิทซ้ายมือแล้วจะมีเต็นท์รถอยู่ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเต็นท์รถเลยเจอคูเปอร์แอร์แน่นอนรับสายคุณปรีชาสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับว่าไงครับสอบถามปัญหานิดนึงคือผมใช้ Fortuner อยู่ครับแล้วก็เมื่อ2เดือนที่แล้วอินเตอร์คูลเลอร์มันรั่วครับแล้วผมไปเปลี่ยนใหม่เป็นของเก่าญี่ปุ่นครับแต่พอใช้เปลี่ยนแล้วไอเสียงเทอร์โบมันดังวีดวีดวีดจะแก้ไขยังไงได้ครับตอนนี้เสียงอ๋อหมายถึงว่าของเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินเตอร์ญี่ปุ่นครับอินเตอร์ญี่ปุ่นของเก่าแต่ไม่ใช่ของ Fortuner นะของ Fortuner ครับของ Fortuner ของรุ่นของมันนะครับของตรงรุ่นด้วยเหรอครับ
แต่ผมเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์ก็บอกเป็นที่เทอร์โบเสียงวิดวิดมันดังตอนไหนยังไงมันพอเร่งเครื่องกันดังแล้วแล้วพอเลี้ยวพอเลี้ยวกำลังเครื่องก็ตกนิดนึงอะฮะคือไอเสียงวิดวิดมันเป็นเสียงการทำงานของเทอร์โบปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีกำลังตกนิดนึงนี่หมายถึงมันตกยังไงฮะพอเลี้ยวแล้วมันจะสั่นเครื่องมันจะสั่นนิดนึงอะเร่งเกี่ยวกับเทอร์โบละรอมันตกอะฮะคือไม่ใช่เทอร์โบละคือมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะฮะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอินเตอร์รั่วก็ส่วนของอินเตอร์รั่วเทอร์โบดังก็ส่วนของเทอร์โบที่ดังนะฮะเทอร์โบตัวนี้จะเป็นแปรผันนะครับมันต้องตรวจสอบดูว่าดังมาจากเทอร์โบหรือว่าดังมาจากอะไรต้องให้ช่างฟังดีๆเลยครับผมไปที่ศูนย์ศูนย์เขาบอกเป็นที่เทอร์โบออกสับเปลี่ยนก็ประมาณ 5-60,000 โทษนะครับที่ศูนย์ใช้เครื่องมือตรวจหรือแค่ฟังเสียงครับผมฟังเสียงนะฟังเสียงครับฟังเสียงไม่ได้วัดแรงบูสต์ไม่ได้ครับจะไม่ได้วัดครับงั้นไม่ใช่ละก็แต่ไฟเอนจินไม่ได้โชว์นะครับไม่โชว์ครับก็เป็นแยกเป็น2ส่วนอย่างที่เชงผมบอกเลยก็คือถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยแน่นอนว่าเทอร์โบรุ่นเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนทั้งยกตัวในสไตล์ศูนย์เนี่ย 5-60,000 อันที่เขาบอกถูกแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เสียที่เทอร์โบก็ได้นะครับอาจจะมาจากเกิดการรั่วที่อินเตอร์คูลเลอร์เหมือนเดิมหรืออาจจะเกิดจากการประกอบก็ได้นะครับต้องลองเช็คดูเสียงเสียงที่มันดังออกมาอาจจะท่อรั่วท่อแวคคัมฮะรั่วก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆต้องตรวจเช็คอย่างจริงจังครับแล้วไปเปลี่ยนที่ไหนมาฮะตอนที่ซื้อจะเปลี่ยนข้างนอกก็ไปที่ศูนย์พุทธมณฑลสาย4ฮะนี่ให้ไปตรวจสอบที่ไหนดีเอาเข้าที่ไหนดีที่มันชัวร์มาตรฐานหน่อยก็เป็นศูนย์โตโยต้าได้หมดเลยครับให้เขาลองเช็คเรื่องของอัตราแรงบูสต์นะครับแล้วก็เรื่องของการรั่วของท่ออัดเทอร์โบท่อไอดีแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับครับครับตรวจเช็คอีกรอบนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นเสียงเทอร์โบหอนมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเวลาที่เราเร่งประมาณ 3,000 รอบขึ้นไปเนี่ยมันจะหอนก็เป็นไปได้เทอร์โบเริ่มสกปรกแต่ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับระยะไมล์ด้วยถ้าถึงประมาณ 250,000-300,000 โลก็เป็นไปได้ต้องถอดมาล้างแต่นี่มันลดเป็น 300,000 แล้วครับเทอร์โบไม่เคยทำอ๋ออย่างนั้นถอดเทอร์โบมาล้างได้เลยครับถอดเทอร์โบมาตรวจเช็คได้เลยครับมันมีขั้นตอนทำความสะอาดตรวจเช็คโดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะใช่จริงๆอ่ะผมว่าเวิร์กสุดนะวันนี้นะถ้าเป็นผมนะถ้าพี่กลัวว่าไม่นั่นพี่ขับรถไกลหน่อยบ้านพี่อยู่ไหนนะอยู่บางแคครับพี่มานี่เลยมานี่เลยฮะอะไรนะศรีนครินทร์พิทแอนโกฮะพิทแอนโกฮะที่ไหนนะฮะพิทแอนโกศรีนครินทร์ครับพิทแอนโกศรีนครินทร์นะฮะครับพี่ครับจบเลยอันนี้จบแน่นอนได้ๆเขาจะดูแลเขามีเครื่องตรวจเช็คเทอร์โบให้เรียบร้อยครับครับแล้วก็รับซ่อมเทอร์โบด้วยดีเลยใครมีงานครับใกล้หน่อยครับได้ไม่เป็นไรไกลไม่เป็นไรครับอย่างนั้นพิทแอนโกศรีนครินทร์ฮะแน่นอนครับเครื่องมือเครื่องไม้มาตรฐานบอกมาจากสปิทชาแนลนะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปทดสอบดูครับครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับข้อดีของพี่เอกก็คือมันมีบริการซ่อมด้วยในขณะที่ศูนย์เนี่ยไม่ทำนี่อะไรพี่ชี้ศูนย์เขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนลูกใหม่เสียตังค์เยอะแต่พี่เอกเนี่ยซ่อมได้มีเครื่องมือที่ซ่อมเทอร์โบโดยเฉพาะใช่ก็ทำเฉพาะแกนแกนรุ่นก็เปลี่ยนแกนบาลานซ์แกนใหม่จบในที่เดียวเลยพี่เอกศรีนครินทร์ใช่ใช่ครับมาดูเอสเอ็มเอสกันต่อสวัสดีครับพี่ไปบูรณาลูกกาครับถามถึงร้านเซียงกงนิสสันครับที่ทำเฉพาะนิสสันนะครับอ๋อเซียงกงกับลูกกาครับคลองอะไรอ่ะโอ้โหจำไม่ได้ปัญหาไปมาแล้วแต่ผมลืมคลอง14ป่ะถ้าผมจำไม่มันอยู่ใกล้ๆแถวๆมันจะมีโลตัสหรืออะไรอยู่มีโลตัสมั้ยใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวให้ทีมงานหาเบอร์ยังมีเบอร์อยู่ไหมไม่รู้ฮะเซียงกงลำลูกกามีเบอร์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้แล้วโทรไปที่เบอร์นี้นะครับเชียงกงลำลูกกาทำอะไหล่นิสสันโดยเฉพาะเลยจริงๆเขามีหมดนะฮะแต่ว่าซ่อมเซมในนั้นด้วยเขาเน้นอะไหล่นิสสันเยอะแล้วก็เปลี่ยนในนั้นด้วยแล้วก็ข้อดีเขามีบริการเซอร์วิสด้วยหมายถึงว่าซื้อของเสร็จแล้วก็เปลี่ยนที่นั่นเลยรู้เลยว่าของใช้ได้ไม่ได้มีรับประกันเท่าไหร่ว่างไปเลยไม่ต้องซื้อที่นึงแล้วไปติดตั้งอีกที่นึงที่นั่นคือทำครบวงจรถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องมาวิ่งมาเปลี่ยนอีกใช่ที่นี่จบที่เดียวเลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เชียงกงลำลูกกานะครับมาสด้า2 Sky Active ครับอยากใส่สปริงโหลดตัวไหนดีครับหนึบดีใส่ผมเห็นเขาใส่กันเยอะๆก็ H&R นะราคาสูง H&R ตัวนี้อ้าวเขาคุณจะเอาของดีคุณจะเอาของถูกแล้วมันจะยังไงอ่ะ H&R ตัวนี้มีตัวแทนแล้วเหรอเขาเลิกไปแล้วนะตัวแทน
ยังมีอีกหรือเปล่ามีพี่อยู่ศรีวรจักรนะครับที่เป็นตัวแทนมีหลายที่อยู่แต่ว่าราคามันจะสูงคือก็ถ้างบไหวก็ไปเลย H&R ก็มีก็หมื่นนึงอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ Precision Part นะครับบริษัท Precision Part เนี่ยเป็นตัวแทน H&R สายยี่ห้ออะไรอ่ะจริงๆสปริงโหลดเนี่ยได้หมดนะเพราะว่าล้อ17เนี่ยเอาเขาก็โหลดทิ้นเดียวให้มันสวยงามคือตอนนี้เข้าใจว่าล้อ17แล้วมันช่วงล้อมันห่างจากซุ้มเยอะมันไม่สวยถ้าโหลดเยอะถ้าวัยรุ่นก็คือต้องโหลดนิดนึงถ้าโหลดเยอะเนี่ยถ้าแม็กออฟเซตมันยืดออกมาจะติดซุ้มล้อนะก็ต้องให้เอาให้ดีๆครับแล้วสปริงโหลดทั่วไปเนี่ยครับใส่ได้เลยมีหลายยี่ห้อมากมาด้า2เนี่ยมีทำรองรับตอนนี้มีหมดเลยสปริงทั่วไปเนี่ยที่เป็นสปริงแต่งเนี่ยต้องเช็คตามร้านที่ร้านแม็กเนี่ยจะมีอยู่มีตั้งแต่ 5-6,000 ขึ้นไปใช่มีตั้งแต่ 5-6,000 ขึ้นไปถึงหลักหมื่นอ่ะอาจจะไม่ทําสปริงโหลดทําโชคแล้วทําสตัดปรับเกียร์ใส่สปริงเดิมได้ไหมก็ได้มันเป็นสตัดทั้งชุดเลยก็ได้อยู่ที่งบประมาณครับถามถึง Audi TTS ครับปี2011ครับล้าน9ซื้อได้ไหมครับจะเก็บใช้ยาว TTS 11ล้าน9เลยสูงนะผมว่าไม่ถึงแล้วนะไม่น่าถึงนะ TTSTTS วันนี้ผมว่าให้ล้าน5ล้าน6นี่ก็เก่งแล้วนะใช่ล้านต้นด้วยเพราะ TT เนี่ยล้านต้น TTS อาจจะเพิ่มไป TT เหรอผมเพิ่งเห็นลงขายในเน็ตวันนี้ 700,000 อันนี้ TTS ก็เครื่องมัน8เทอร์โบเนี่ย TTS เนี่ยน่าจะขึ้นมาล้าน TTS น่าจะประมาณล้านต้นไม่เกินล้านกลางใช่ล้านถ้าล้าน9นี่ต้องเป็น TTRS แล้วเพราะก่อนหน้านี้มันขายอยู่2ล้านต้นมันน่าจะร่วงลงมาเหลือมาล้าน8ล้าน9ใช่มันราคา TTRS นะครับล้าน9เนี่ยใช่ครับต้องเป็น RS นะต่างกันนะไม่ใช่ว่า S กับ RS คนละเรื่องกันนะต่างกันเยอะคนละขุมเลยต่างกันเยอะใช่นะครับมีอะไรนะเป็นตัว TTRS ที่จะขับ4ขับ4มันก็หมด Quattro มัน TTS แต่เครื่องยนต์แรงม้าต่างกันลิบลับเครื่องยนต์5สูบกับ4สูบ5สูบฮะ 2.5 5สูบมีเบอร์มาแล้วฮะอ๋อลำลูกกาอะไหล่ยนต์ใช่ไหมอันเนี้ยใช่คาร์เซ็นเตอร์เนี่ยเบอร์นี้เลยครับติดต่อไปที่เบอร์นี้เมื่อกี้คนที่ถามมาไม่รู้ดูอยู่ป่ะนะเนี่ยเบอร์นี้เป็นอะไหล่เชียงกงอยู่ที่ลำลูกกานะครับเพราะอะไหล่นี่สั่นเยอะมากครับช่วยรบกวนเลือกรถยนต์ให้ทีครับระหว่าง BMW X1 นะครับตัว 18i ปี2012วิ่งมา 54,000 ราคา 1,900,000 กับ Audi Q5 2.0 Porto ปี2010ปลายวิ่งมา 70,000 ราคา 1,239นะครับร้าน 90,000 กับร้าน 239เลือกอะไรดีครับไม่ต้องคิดเลยผมว่าเอา Q5 เนี่ยสมรรถนะคนละชั้นเลยสมรรถนะมันเหนือกว่านี่มันเป็นสปอร์ตแบบคอร์สโชว์ด้วย Q5 Q5 อย่างเดียวเลยไปขับทำไม X1 X1 18ด้วยนะครับ18ขับ2ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยก็ขายตอนเปิดมา9แสนกว่าบาทใช่ครับไม่ทะลุล้านแล้วง่ายคนละเรื่องกันฮะขับ Q5 รอกว่าเยอะเลยฮะสมรรถนะอะไรก็ผิดกันโอเคมาถามถึงข้อนี้ครับ Volvo 740วางเครื่องเจมาออกตัวอื่นอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายครับแนะนำด้วยครับเป็นของ Volvo ได้ไหมได้ก็บอกแล้วเฟืองท้าย Volvo เนี่ย7ใช่ไหมใช่ครับ74มันก็มีเฟืองท้าย76เฟืองท้าย76เทอร์โบมันใช้กันได้หมด94ยังใช้ได้เลยใช้ได้หมดครับเพราะมีการแข่งมันยกตาอัตราทดมันมีหลากหลายมากต้องเซตเอานะครับถ้าวิ่งไม่ออกก็คือนี่แหละเฟืองท้าย Volvo มีหลายเบอร์มาก7กับ9ใช้กันได้แล้วต้องไปนั่งไล่ทีนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินครับน้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆให้เป็น OEM น้ำมันเกียร์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงให้ได้รับการยอมรับแล้วก็น้ำมันเกียร์ไอชินเนี่ยมีสูตรพิเศษฮะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์ด้วยครับ Previewรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้น
ดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง